ไปวินีใช่ค่ะสถานการณ์ผู้ป่วยนะคะหลายรายเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันค่ะเนื่องจากดื่มสุราเถื่อนนะคะในศูนย์ปฏิบัติการณโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะพบผู้ป่วยเริ่มเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่22สิงหาคมจนถึงขณะนี้นะคะรวมทั้งสิ้นแล้ว43คนค่ะมีผู้เสียชีวิต6รายนะคะรักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้แล้ว27คนค่ะทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุก็มีผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่บริโภคสุราเถื่อนที่มีสารพิษเมทานอลเจือปนอยู่ค่ะจนเขาเรียกว่าคลัสเตอร์เหล้าเถื่อนใช่ค่ะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าประชาชนที่เคยดื่มเหล้าเถื่อนเนี่ยคุณสังเกตตัวเองเลยนะคะว่าคุณมีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหรือเปล่าค่ะอาการเหล่านี้มันส่วนมากมันจะหายภายในวันนึงอะถ้ามันไม่ดีขึ้นนะคะก็ให้คุณไปโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีค่ะอีกแบบนึงมันอีกสเต็ปนึงคือถ้าคุณมีอาการมองเห็นผิดปกติคือเห็นภาพไม่ชัดมองเห็นภาพแตกต่างจากที่ตาเราเคยเห็นปกติตาพร่ามัวบางทีเห็นภาพเหมือนมันขาวจ้าๆนะคะมองเห็นสีผิดปกติแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยหายใจเร็วบางคนถึงขั้นชักเกรงเนี่ยคุณรีบเดินทางมาห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเลยนะเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการระดับ2ที่มันรุนแรงขึ้นมาอีกนะคะมีโอกาสเสียชีวิตได้หรือถ้ามันไม่ทันแล้วก็เรียก1669นะคะก็จะไปรับคุณมาทีเนี้ยมันก็มีความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับคนที่ทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยจากการดื่มเหล้าเถื่อนนะคะใช่ค่ะช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกาที่ผ่านมานะคะชุดสืบสวนนครบาลค่ะก็ควบคุมนายสุรศักดิ์หรือว่าเอสนะคะอายุ46ปีแล้วก็นายสุรชัยหรืออาร์ตค่ะอายุ44ปี2เจ้าของโรงงานผสมสุราเถื่อนมาจากอำเภอวังน้อยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังศาลอาญามีนบุรีออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่นนะคะแล้วก็คาดว่าคืนนี้จะสอบสวนก่อนนำส่งฝากขังในช่วงเช้าค่ะส่วนกรณีของเจ๊ปูนะคะคัสเตอร์18ซุ้มยาดองใช่ตอนนี้ก็มีการพบค่าเมทานอล นะแต่ละซุ้มก็แตกต่างกันไปค่ะคาดว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ยอาจจะมีการไปผสมเพิ่มหนักเข้าไปอีกใช่นะคะแล้วก็ไอ้เรื่องของคัสเตอร์ใหม่ที่เพิ่มอีก5จุดที่เขาไปตามได้เนี่ยทั้งในโซนของกรุงเทพมหานครในภาคตะวันออกเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวสืบลึกเข้าไปอีกว่ามันรับมาจากแหล่งไหนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภัยที่ต้องบอกว่าอันตรายอ่ะอันตรายมากๆนะคะ